เส้นเก่าเส้นเคยเนาะกับดารีดาราวงในช่วงเมคอัพจีเซนเจ้าสาวช่วงนี้เป็นประจำกันเลยเพราะเราจะมีดาราศิลปินที่จะมาให้พวกเราลงเมคอัพด้วยจะเป็นแบบเคฮับเสิร์นโบผู้ชมอยู่ทางบ้านที่จะมาให้พวกเราลงเมคอัพให้เนาะแต่ว่ามื้อนี้จะเป็นทานหญิงที่จะมาให้พวกเราลงเมคอัพต่างๆเนาะแต่ว่ามื้อนี้ได้ยินแว่วๆมาว่าเพิ่นจะมีงานที่จะไปนั่นก็คืองานวันเกิดงานวันเกิดนั่นเองเพราะว่าผ่านมาก็โอ้ยหลายอันหลายแนวเนาะที่หลายๆคนมาให้พวกเราแต่งก็มีเป็นงานเฮือนดีงานเฮือนผ้างานอย่างต่างๆก็มีหมดที่จะให้พวกเราลงเมคอัพให้แต่ว่ามื้อนี้เป็นงานวันเกิดว่าซะและผู้ที่จะมาให้พวกเราลงเมคอัพเพิ่นมีชื่อว่านางสาวปอมแปมถามว่าจะว่าปอมปอมกับเมืองแต่หน้าเพิ่นนั่นแหละเนาะเขาก็เออทองกับปอมเนาะจักเดือนแล้วเนาะมื่นเกิดมื่นเกิดเหรอจะให้แต่งได้ฟาวไปเกิดเนาะก็ว่ากันไปก็เขาก็ฟ้อยกันแดนน้อยหนึ่งเนาะบ่ฟ้อยไล่เบิ่งหนึ่งทำผสมกับว่ามิดโพสต์ว่าซาซ่าเขาก็เลยว่าฟ้อยไปน้อยหนึ่งและมื้อนี้เนาะพวกเขาจะมาลงเมคอัพพวกเขาจะมาเน้นเกี่ยวกับซี่ทาหน้าซี่ทาตาว่าซาซ่าว่าง่ายๆก็คือซี่ตาเนาะซึ่งว่าพวกเขาก็มีลากไล่ซี่กันนี้ทำผสมจะเป็นซี่ข้าวซี่เด็กซี่อ่อนซี่บดซี่ส้มซี่เขียวซี่ฟ้าซี่แยกต่างๆกันอยู่นี่แหละเนาะแล้วก็ยังมีตัวนี้อีกเขาจะใส่ลงไปเลยเนาะมือนี้ก็ถือว่าพวกเขาก็มีลากไล่สี่เจ้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็คงจะยากเห็นเนาะว่าการลงเมคอัพของพวกเขาออกมางานวันเกิดที่จะไปงานวันเกิดการลงเมคอัพของพวกเขานี้จะเป็นแบบใดจะมีความงามแบบใดเอาเป็นว่าเขามาเริ่มลงเมคอัพพร้อมกันเลยเจ้าก็ชื่อว่าสิ้นสุดไปแล้วและถ้าผู้ชมกันอย่างบ่เห็นเนาะว่าการแต่งหน้าของเฮาจะออกมาเป็นรูปแบบได้เพราะว่าเพิ่นนี่จะไปงานวันเกิดว่าซะเอาเป็นว่าเฮามาซะเลยใบหน้าของเพิ่นพร้อมๆกันเลยนี่เลยท่านผู้ชมและนี่ก็คือใบหน้างดงามเพิ่นเสนอมาสารของการสนองให้เพิ่นว่าอีไปงานวันเกิดเหตุเดี๋ยวได้อีมีแค่เว็บจื้อหน้าจำตาว่ามันเพิ่นเป็นคนพิเศษว่าง่ายๆก็คือไปงานนั้นแล้วให้คนเบิ่งตัวเองหลายกว่าแบบจะของวันเกิดเมี่ยงสิน่ะเนาะแม่น่ะนี่เขาก็เลยไปจัดการให้เป็นได้ทึกใจบ่เขาเบิ่งแม่นเขายังบ่เฮ็ดตัวเองอ๋อเอาได้เลยเอาเบิ่งเป็นได้งามงามน่ะมาป้าขันมักแล้วมือหน้ามาใหม่เด้อแต่งให้พิเศษเลยเอาแบบยากกว่านี้ตื้มสินะเป็นได้ทางผสมท่าทางผสมมักกับการแต่งหน้าก็บ่เฮาเนาะก็สามารถติดต่อมาทางรายการก็บ่เฮาได้เด้อท่านผู้ชมบ่ว่าจะเป็นงานยังเพียงแต่ข้อมาพวกเฮาจัดให้ได้เลยนะท่านผู้ชมเนาะในช่วงเมคอัพจีเซนก็บ่เฮาสําหรับมื้อนี้เนาะช่วงเมคอัพจีเซนกับเวลาก็ได้หมดไปแล้วกับการลงเมคอัพใบหน้าผุดพองงามๆนี้เอาเป็นว่าพบกับระยะต่อไปกันเลยเนาะช่วงเมคอัพจีเซนก็ถือว่าได้หมดเป็นแล้วสําหรับมื้อนี้สบายดี